สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเห็นคลิปนี้ก็อึ้งหมอเผยถึงวินัยไกรบุตรเคยชมแพทย์ไหมยาอาจารย์เอกคืออะไรจะได้ผสมน้ำกินให้คนทุกโรคเลยอาการป่วยที่รักษามาอย่างยาวนานของพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรที่ตอนนี้ดูจะมีความหวังของเจ้าตัวและครอบครัวว่าอาการเหมือนจะดีขึ้นร่องรอยตุ่มน้ำพองที่รุนแรงจนร่างกายมีสีดำเหมือนจะเริ่มมีสีชมพูสีขาวขึ้นมาแต่ก็ยังมีเลือดออกที่เท้าตลอดเวลาที่เดินอยู่บ้างทางนี้เจ้าตัวเชื่อในเรื่องของการช่วยเหลือได้รับการเปิดบุพกรรมจากอาจารย์ไพศาลแสนชัยในการไปขอขมากรรมจากเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและการเข้ามารักษาของอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่ใช้น้ำแร่น้ำยาฉีดตามรอยตุ่มน้ำพองและการใช้ฝ่ามือนวดตามร่างกายนั้นล่าสุดผู้ใช้ TikTok ซึ่งเป็นคุณหมอท่านหนึ่งได้ออกมาพูดถึงการรักษาของเมฆวินัยว่าหลังจากการลงคลิปของวินัยไกรบุตรหมอเพิ่งจะเห็นคลิปนี้อ่านผ่านๆว่าไปสแกนกรรมเก่าชาติก่อนซึ่งไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับความเชื่อของคนแต่พอเห็นคลิปนี้ก็อึ้งนิดหน่อยใครคืออาจารย์เอกเห็นบอกว่าเอาสารสกัดที่เป็นสูตรของอาจารย์มาพ่นพอเห็นดีขึ้นเอามาผสมน้ำกินใครรู้ช่วยบอกหมอหน่อยสารสกัดนั้นคืออะไรจะได้เอามาผสมน้ำกินให้คนที่เป็นทุกโรคเลยที่บอกว่าโรคของคุณกำลังใกล้หายแล้วระยะเวลาคือ6เดือนถึง5ปีระหว่างที่คุณเป็นเห่อๆเยอะๆคุณเคยพูดชื่นชมหมอที่รักษาคุณไหมขนาดแพทย์จุฬาเป็นอาจารย์ของหมอเองเคยชมไหมช่วงที่รักษายากๆต้องได้ยาต้องปรับยากันแบบปวดหัวแล้วก็มาโพสต์บอกอวัยวะเพศเป็นสีทองแล้วอะไรอย่างนี้ขณะที่มีคอมเมนต์ทั้งเข้ามาเห็นด้วยและเห็นต่างคุณหมออาทิเข้าใจคุณหมอโรคเวรกรรมถ้าคุณไม่เคยเป็นคุณไม่มีทางเข้าใจโดยคุณหมอก็ชี้แจงเรื่องเวรกรรมเชื่อได้แต่ติดใจเรื่องยาที่ใช้ว่าแยกประเด็นระหว่างโรคเวรกรรมอันนี้เชื่อได้ค่ะกับประเด็นสารที่ไม่ใช่ยาแต่เอามาในแนวการโฆษณารักษาทุกโรคส่วนเรื่องที่บอกไม่ได้พูดถึงหรือขอบคุณคณะแพทย์จุฬาที่รักษานั้นมีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าวินัยไกรบุตรก็ได้พูดถึงออกรายการล่าสุดแล้วอยากให้คุณหมอเห็นใจคนเจ็บป่วยที่อยากหาทางรักษาพร้อมทั้งเห็นด้วยเรื่องพิสูจน์ตัวยาของอาจารย์เอกอาทิอย่าโกรธเลยครับคนบางคนมันหมดหนทางทำใจเย็นๆไว้ครับหมอคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณวินัยกล่าวขอบคุณทั้งทีมแพทย์ทีมหมอและทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจอยู่เป็นระยะค่ะคุณหมอก็เปิดใจด้วยนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าหมอจะโกรธคนไข้ที่เขาทุกข์ทำไมคะคุณวินัยเขาโพสต์ด้วยความดีใจที่มันดีขึ้นและการตลาดนิดหน่อยเขาเคยบอกว่าแผนปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ทิ้งรักษาอยู่ตลอดขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ